สวัสดีครับซีเพจชาแนลนะครับวันนี้นะครับก็จะมาแจ้งข่าวดีสําหรับคนที่ต้องการงานทําในช่วงนี้นะครับผมโดยที่เพจ Facebook กรุงไทยแคร์นะครับก็ได้มีการประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกจํานวนมากนะครับ เพื่อปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่5กันยายนไปจนถึงวันที่19ตุลาคม2565ระยะเวลา45วันนะครับเพื่อปฏิบัติงานในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2565นะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับไปรับชมกันนะครับสำหรับรายละเอียดของงานนะครับก็ทำหน้าที่แนะนำผู้ที่มาลงทะเบียนณหน่วยงานรับลงทะเบียนที่สาขาหรือว่าจุดให้บริการ และลงพื้นที่รับลงทะเบียนเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่กลุ่มผู้พิการผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้นะครับโดยการปฏิบัติงานนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่5กันยายนไปจนถึงวันที่19ตุลาคม2565นะครับโดยช่วงเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายหรือประกาศของรัฐบาลนะครับคอมพิวเตอร์พินเตอร์สแกนเนอร์เครื่องเสียบบัตรประชาชนและก็อุปกรณ์ไอที ที่เกี่ยวข้องได้ดีนะครับเช่นอุปกรณ์สําหรับใช้ยืนยันตัวตนนั่นเองนะครับสามารถใช้งานเว็บแอปพลิเคชันได้เป็นอย่างดีนะครับมีอ e ีเมลแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวที่สามารถติดต่อได้นะครับมีภูมิล,ลำเนาอยู่ในพื้นที่สาขาและสามารถเดินทางได้สะดวกนะครับ และสําหรับค่าตอบแทนที่จะได้รับนะครับสาหรับคนที่วุฒิปริญญาตรีนะครับจะได้รับค่าจ้างเดือนละ1 5 0 0 0บาทตกวันละ500บาทนั่นเองนะครับส่วนปวสนะครับจะได้ค่าจ้างเดือนละ11,500บาทหรือตกวันละ383สบาท3 3สาสตางค์นั่นเองนะครับแล้วก็อาจจะมีการเปิดรับวุฒิปวชด้วยนะครับค่าจ้างเดือนละ9,400บาท ตกวันละ313บาท33สตางค์นะครับผมและสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะกดเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรุงไทย .com นะครับซึ่งเขาจะมีแบบฟอร์มให้กดสมัครอยู่นะครับก็กดเข้าไปแล้วก็กอกรายละเอียดได้เลยนะครับผมสุดท้ายนี้ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับไ้เจอกันคลิปหน้าครับ